กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะวันนี้นะคะเรามาลงพื้นที่ปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะคะตั้งอยู่ในเขตอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่นี่นะคะถูกสร้างขึ้นใน อาณาจักรขอมโบราณนะคะแต่เดิมน่าจะมีองค์ปราสาทประมาณ3หลังนะคะองค์กลางนี้น่าจะเป็นปราสาทที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนที่ปราสาทบ้านจานที่เราไปมาเมื่อตะกี้นั้นตัวฐานนะคะจะก่อด้วยศิลาแรงนะคะด้านบนนะคะจะก่อด้วยนะคะอิฐนะคะก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็ก่อขึ้นไปนะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะทิศเหนือกับทิศใต้นะคะจะเป็นการสร้างประตูหลอกและทิศตะวันตกจะเป็นประตูหลอก3บานนี้จะเป็นประตูหลอกนะคะหรือประตูปิดนั่นเองและจะเปิดเพียงประตูเดียวคือประตูด้านหน้านะคะองค์ปราสาทด้านหน้าปราสาททันกติพราหมณ์ดูมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็หันหลังไปทางทิศตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจดูในพื้นที่แห่งนี้ว่ามีความน่าติดตามอย่างไรตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นลักษณะดินที่นูนขึ้นไปนี้นะคะอาจเป็นกำแพงแก้วนะคะล้อมรอบตัวองค์ปราสาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นชั้นดินโบราณนะที่มีความก่อกันขึ้นไปนะคะที่เป็นแบบลักษณะนูนขึ้นไปนะคะดังนั้นพื้นที่แถบนี้นะคะน่าจะเป็นที่ตั้งของศาสนสถานมีการประกอบพิธีกรรมจริงและโดยรอบของตัวปราสาทนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมานับพันปีแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจดูในพื้นที่ของปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยว่ามีความสวยงามอย่างไรเนาะค่ะด้านข้างของปราสาทหมื่นชัยนั้นนะคะจะเป็นที่ตั้งของวัดนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการทำบุญนะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะนี่ก็คือตัวองค์ของปราสาทหมื่นชัยนะคะอาจารย์จะค่อยๆถ่ายเนาะนะคะเนี่ยนะคะบริบทของโบราณมักจะเป็นแบบนี้ลักษณะดินทรายนะคะดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็จะมีต้นเรียกว่าต้นตะโกนะคะเกิดขึ้นมากมายอยู่ในแถบนี้นะคะด้านหน้านะคะอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูว่าด้านหน้าจะเป็นที่ตั้งของบารายนะคะบารายก็คือสระน้ำนะคะบารายก็คือสระน้ำด้านหน้าน่าจะเป็นที่ตั้งของบารายแล้วก็ส่วนของตัวองค์ปราสาทนี้น่าจะเป็นบริเวณค่อนข้างที่จะใหญ่มากนั่นเองนะคะเนี่ยอาจารย์จะต้องเดินออกมาจากตัวหน้าองค์ปราสาทนี่ก็คือตัวหน้าองค์ปราสาทเห็นไหมคะว่าแม้แต่ว่ามองไกลขนาดไหนตัวองค์ปราสาทยังมีความใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นนูนๆเป็นโพนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นซากของอิฐนะคะเป็นซากของอิฐโบราณแถบนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชั้นดีแล้วก็ให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาว่าตรงเนี้ยในดินแดนตรงนี้นะคะเคยเป็นศาสนสถานแล้วก็เราเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาก่อนนับพันปีมาแล้วนะคะด้านหน้านี้นะคะจากการสันนิษฐานของอาจารย์เองนะคะคิดว่าน่าจะเป็นบารายประจำองค์ปราสาทนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นทางตัดผ่านนี้จะเป็นทางเกวียนนะอันนี้จะเป็นบารายองค์ปราสาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูนะจะเป็นนูนต่ำเนาะแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นที่เก็บน้ำโบราณหลังจากที่ถามชุมชนบอกว่าตรงนี้เคยเป็นสระน้ำโบราณแต่ณปัจจุบันนี้นะคะมีความตื้นเขินแล้วนะมีความตื้นเขินแล้วเพราะว่าไม่ได้รับการบูรณะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งของชุมชนแล้วก็เป็นที่นาของชุมชนเขานะคะดังนั้นมันก็จะมีการทับถมหรือมันจะมีดินซ้อโน่นนี่นั่นนะคะจนกลายเป็นเนี่ยนะคะเป็นแนวยาวเลยตรงนี้นะคะเป็นลักษณะดินตรงนี้นะคะจะเป็นนูนต่ำนะคะนูนต่ำแต่พอเวลาฝนตกลงมาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นที่อุ้มน้ำหรือน้ำเนี่ยจะไหลลงมาอยู่ในที่ต่ำตรงนี้นะคะดังนั้นและตรงลิมิตของหน้าปราสาทพอดีและเป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าเป็นปราสาทขนาดใหญ่
จะต้องมีบารายที่จะต้องใช้น้ำค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่า1องค์ประสาทขนาดใหญ่ต้องมีบารายขนาดใหญ่และชุมชนที่มาอาศัยอยู่ก็ต้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นบารายโบราณเห็นไหมคะลักษณะบารายโบราณนี่คือบารายโบราณณปราสาทหมื่นชัยนะคะจากการถามเนี่ยบอกว่าบ่อน้ำตรงนี้เนี่ยเห็นมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะจากการที่เรามองมาจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าขององค์ปราสาทนั้นนะคะจะเป็นที่ตั้งของบารายซึ่งอาจารย์คาดว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นบารายแบบโบราณนะคะแต่ว่าด้วยคูน้ำคันดินที่มีการล้อมรอบที่จะต้องมีศิลาแรงนั้นก็คือไม่มีนะคะแต่ว่าจากการคาดการณ์นะคะว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของบารายโบราณนะคะนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะจะเป็นตัวปราสาทหมื่นชัยนะคะเดี๋ยวเราจะรอทริปถัดไปนะคะท่านผู้ชม